สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟด็อกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณแม่นะคะเอาวิธีการเสิร์ฟอาหารน้องหมานะคะอีกหนึ่งแบบนะคะที่ให้ประโยชน์กับน้องหมามากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดนะคะหรืออาหารหรืออาหารเปียกนะคะแล้วก็อาหารปรุงเองนะคะแค่ใส่โยเกิร์ตนะคะต่อ1มื้อนะคะประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วใส่ลงไปนะคะแล้วก็ไปเสิร์ฟน้องหมากันค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะจะให้คุณค่าทางอาหารกับน้องหมาเยอะมากๆนะคะการให้โยเกิร์ตนะคะรสธรรมชาติกับน้องหมาพร้อมอาหารนะคะก็จะมีส่วนดีหลายๆอย่างสำหรับน้องหมาเลยนะคะโยเกิร์ตรสธรรมชาติเป็นของดีสำหรับน้องหมานะคะเพราะโยเกิร์ตเต็มไปด้วยแคลเซียมและโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพของน้องหมานะคะในทุกช่วงวัยนะคะโยเกิร์ตนะคะมีโปรไบโอติกนะคะที่เป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตชนิดดีนะคะที่ช่วยรักษาสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ค่ะช่วยระบบย่อยน้องหมานะคะได้ดีนะคะทำให้น้องหมาไม่ท้องอืดนะคะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันกระตุ้นเม็ดเลือดขาวนะคะให้เคลื่อนเข้ามายังตำแหน่งที่เชื้อโรคเข้ามาต้านนะคะกำจัดเชื้อโรคนั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถให้กับน้องหมานะคะโดยการให้ผสมกับอาหารหรือทำเป็นเขาเรียกว่าน้ำแข็งให้น้องหมาได้นะคะทีนี้เรามาดูข้อดีนะคะของโยเกิร์ตสำหรับน้องหมานะคะโดยคุณแม่สรุปให้ดังนี้นะคะ 1. นะคะช่วยในระบบการย่อยของน้องหมานะคะหากน้องหมาประสบปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อนะคะการทานโยเกิร์ตนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของอาหารมื้อหลักได้เนื่องจากโยเกิร์ตนะคะจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำทานได้ดีขึ้นดังนั้นนะคะเราควรผสมโยเกิร์ตกับอาหารสุนัขทุกครั้งค่ะ 2. ค่ะช่วยร่างกายแข็งแรงนะคะหากน้องหมานะคะอายุเยอะการทานโยเกิร์ตเป็นประจำนะคะเป็นตัวช่วยที่ดีนะคะเนื่องจากในโยเกิร์ตมีสารที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายนั่นเองค่ะ3ค่ะดีต่อลำไส้ของสุนัขนะคะการทานโยเกิร์ตนะคะสามารถช่วยบรรเทาอาการและเยียวยาลำไส้ที่กำลังติดเชื้อหรือมีปัญหาได้ดีค่ะทั้งยังทำให้ลำไส้ฟื้นตัวได้เร็วนะคะและทำงานได้ดีกว่าเดิมจึงไอ้นะคะโยเกิร์ตนะคะอุดมไปด้วยแคลเซียมนะคะนอกจากนมจะเป็นอาหารที่เราทราบว่าเป็นแหล่งของแคลเซียมชั้นยอดแล้วโยเกิร์ตก็เป็นอีกหนึ่งในอาหารที่มีแคลเซียมสูงไม่แพ้กันค่ะโดยที่แคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่ทำให้กระดูกของสุนัขนั้นแข็งแรงไม่เปราะง่ายนะคะสุดท้ายค่ะโยเกิร์ตดีต่อฟันและเหงือกของสุนัขนะคะเพราะว่าในโยเกิร์ตนะคะมีสรรพคุณช่วยป้องกันฟันผุนะคะเนื่องจากกรดเลคติกนะคะที่ช่วยป้องกันปากของสุนัขนะคะจากแบคทีเรียตัวร้ายนะคะนอกจากนี้กรดดังกล่าวนะคะยังดีต่อสุขภาพเหงือกอีกด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคะเอาไปให้น้องหมาทานกันนะคะแค่ใส่สัก1ช้อนนะคะในมื้ออาหารก็ช่วยได้อาหารกับน้องหมาเยอะมากๆนะคะแบบกันนะคะคุณค่าทางอาหารเต็มเปี่ยมมากๆเลยนะคะเห็นมั้ยคะโอ้นิ้วพี่แสบเงยหน้าคุยกับคุณแม่ก่อนสิน้องดูอ่อนปลาอ่อนปลาให้ป้อนนะคะหมาบ้านเคยเป็นอย่างนี้มั้งต้องให้พ่อป้อนทุกคำโอ้โหร้อนใช่ไหมร้อนมันร้อนมันยังร้อนอยู่เดี๋ยวป้าป้อนให้พี่แสบครับโอ้โหต้องป้อนทุกคำเลยอ่ะพี่แสบผมเริ่มเข้าตาแล้วเนาะวันนี้ตัดผมกันอีกไหมกินแบบโอ้โหอร่อยมากเลยใช่ไหมคะใส่โยเกิร์ตดีเนาะดีต่อร่างกายหมาแก่กันเนาะคะหมาเด็กก็เสิร์ฟได้นะคะงั้นสำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่และคุณพ่อขอตัวให้พี่แสบไปทานข้าวก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี